ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมุสุคุสุคุณสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกกําลังใจสวัสดีทุกพ่อแม่พี่น้องทุกหุ่นนะคะก็ไม่ว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวพี่น้องตั้งประเทศนอกประเทศนะคะก็สวัสดีนะคะวันนี้ทุกตีจะพาทุกคนมากินเนี่ยค่ะย่างปลานิลพูดผิดพูดผิดย่างปลากระแยงนะคะอาหารบ้านๆนะคะอาหารบ้านๆปลากระแยงนะคะเนี่ยปลากระแยงนะคะคล้ายๆเหมือนปลากุดนะคะแต่ว่าเป็นปลากระแยงนะคะนะคะเป็นปลากระแยงบ้านๆเรานะคะอาหารบ้านนาเรานะคะปลากระแยงนะคะปลากระแยงแกงใส่ผักขมนะคะก็ว่ากันแต่ตีไม่ได้แกงนะคะอันนี้ก็ตีก็มาย่างกินกับแจ่วปลาบองนะคะเนี่ยค่ะนี่จะเป็นแจ่วปลาบองนะคะของแซ่บนะคะของแซ่บอีสานบ้านเฮานะคะอาหารวันนี้กับข้าวบ้านๆนะคะกับข้าวบ้านๆไม่มีอะไรเลิศหรูนะคะแต่แซ่บแต่อร่อยนะคะกับข้าวฝีมือพ่อบ้านนะคะเซฟกบนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมและให้กำลังใจนะคะวันนี้ก็ผักก็มีนี่มีผักพิเศษของซอบตีก็คือขมกระเดานะคะผักขมกระเดานะคะก็คือเอาอยู่ตามบ้านนะคะมันช่วงนี้ก็ช่วงผักขมกระเดาเนาะขมกระเดากำลังปุ่งนะคะดอกขมกระเดากระเดากำลังปุ่งนะคะทุกคนนะคะนี่ค่ะก็มีต้นขมน้อยขมมากนะคะถ้าใครไม่อยากกินว่าขมมากก็เราต้มก็เราลวกน้ำหนึ่งออกแล้วก็เอาใส่อีกน้ำหนึ่งนะคะมันก็จะไม่ขมเยอะนะคะจุดพิเศษของขมกระเดาแต่ว่าขึ้นชื่อว่าขมกระเดาก็ขมอยู่แล้วนะคะทุกคนนะคะถ้าใครไม่ชอบกินขมนี่ก็ไม่แนะนำให้กินนะคะก็ตีคนชอบกินรสจัดรสขมนะคะก็ของแซ่บเลยนะคะเป็นยานะคะเป็นยาแก้เบาหวานนะคะขมกระเดาเป็นยาแก้เบาหวานนะคะทุกคนถ้ากินได้นี่ดีมากเลยนะคะถ้าใครกินได้นี่ก็เป็นนะคะผักกาดกวางตุ้งนะคะหรือว่าผักกาดซอมนะคะกําลังออกดอกเลยนะคะกําลังออกดอกเลยนะคะเป็นซอมดอกเลยนะคะแต่ต้นไม่ใหญ่แต่ก็อร่อยนะคะผักปลอดสารพิษนะคะทุกคนนี่ก็เป็นนี่ค่ะใครเคยเห็นบ้างคะเนี่ยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะใครเคยเห็นบ้างไหมเนาะนี่ค่ะก็เรียกกันว่าหมักส้มมอนะคะทุกคนนะคะหมักส้มมอนะคะแต่ว่าแต่ละท้องที่อาจจะเรียกไม่เหมือนกันนะคะหมักส้มมอนะคะใส่กินกับแจ่วปลาบองนะคะทุกคนใส่กับกินกับแจ่วปลาบองของแซ่บเลยนะคะเนี่ยของแซ่บเลยนะคะนี่ค่ะของโปรดอีกอันนึงนะคะก็คือสายบัวนะคะสายบัวนี่ปกติตีจะกินเอาแกงใส่ปลาเข่งนะคะหรือว่าปลาหมอนะคะเนี่ยใส่ใบส้มโอ้ยของแซ่บเลยนะคะเนี่ยเอาแกงใส่ปลาหมอนะคะใส่บัวแกงใส่ปลาหมอนะคะใส่ปลาแกงแบบบ้านๆของเราเนี่ยค่ะแซ่บเลยนะคะเนี่ยค่ะใส่บัวนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่มีปลาหมอนะคะตีก็เลยซื้อตีก็เลยเอามากินกับแจ่วปลาเป็นผักนะคะวันนี้เมนูไม่เลิศหรูแต่แซ่บนะคะก็มากินด้วยกันเลยนะคะทุกคนหิวข้าวแล้วนะคะก็เป็นข้าวเย็นเหมือนเดิมนะคะก็เป็นข้าวเย็นเหมือนเดิมนะคะทุกคนนะคะนะคะคนทําการทํางานเนาะกว่าจะเลิกเวียกเลิกงานนะคะก็มากินด้วยกันเลยนะคะทุกคนก่อนจะกินก็เลยอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ตีนะคะกด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ตีในทําคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะมากินกันเลยค่ะนะคะทุกคนกินด้วยกันเลยนะคะของแซ่บนะคะนี่ค่ะของแซ่บบ้านเรานะคะหากินยากนิดนึงนะคะนี่ค่ะข้าวเหนียวร้อนๆนี่กับข้าวเหนียวผมก็เดาค่ะผมก็เดาสายบัวเราจะเป็นหมักส้มหมอดูนะคะ
ยังไม่เคยกินหรอกค่ะมักสมอแต่เป็นครั้งแรกนะคะเป็นครั้งแรกที่ได้กินมักสมอลองดูแต่ว่าเพื่อนว่าอร่อยนะคะเพื่อนว่าอร่อยดีปีก็เลยจะลองเอามาชิมดูนะคะก็คือคนขายเขาให้เอามาชิมดูแล้วมันอร่อยหรือเปล่านะคะแต่ว่ามักส้มหมอเขาว่ามีสองอย่างนะคะตัวหนึ่งจะเป็นออกส้มๆเปรี้ยวๆนิดนึงและอีกอันนึงจะออกฝาดๆนะคะแต่อันนี้ไม่รู้ว่าฝาดหรือเปรี้ยวนะคะลองดูเดี๋ยวถ้าตีกินแล้วตีจะ ตีจะบอกว่ารสชาติเป็นไงนะคะแต่บางคนเขาชอบกินกับเกี๊ยวปลานะคะเพราะว่าเกี๊ยวกินกับเกี๊ยวปลาอร่อยนะคะส้มหมอค่ะใครเคยเห็นคะเคยเห็นเคยกินกันไหมคะเสียงกัดเกาะเลยนะคะลองดูนะคะนะคะโอเคอยู่ออกเปรี้ยวกินส้มนี่โอเคนะคะให้กินแทนส้มเวลาทำงานเหนื่อยเวลาทำงานเหนื่อยให้กินแทนส้มโอเคค่ะส้มมอของโปรดของตุ้งปกติลวกไงลวกจะอร่อยผักลวกนี่เป็นผักสดผักสดก็แซ่บเหมือนกันนะคะแล้วก็ใส่บัวของโปรดอีกอันหนึ่งตำมะละกอชั่วขนมเส้นโอ้ยสุดยอดกินข้าวปลาข้าวติดมือคนขยันข้าวติดมือคนขยันค่ะถ้าไม่ขยันนี่ข้าวไม่ติดมือนะคะทุกคนป่าบ้านเรานะคะของแซ่บนะคะเห็นตัวเล็กๆนี่ของแพงนะคะเนี่ยโอ้200นะคะ200ได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ยประมาณ200กว่าเลยนะเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแพงนะแพงกว่าปลาตัวใหญ่อีกอย่างปลาหลาดนะคะปลาหลุดหรือว่าปลาหลาดแพงนะคะโลหนึ่งสองโลหนึ่ง300ปลาเพราะมันหากินยากปลาไม่ค่อยมีอ่ะตามตลาดส่วนมากจะมีแต่ของแห้ง แต่ตีไม่ค่อยกินนะคะปลาอ่ะ ไม่รู้เป็นไงปลาหลุดปลาหลุดปลาไม่กินนะคะปลาดุกตีก็ไม่กินก็มองไม่กัดเยอะดีกว่าเปรี้ยวมันออกเปรี้ยวๆแต่ก็อร่อยค่ะถ้ากินเป็นกินแทนส้มนี่กว่าของชอบพี่กบอ้วนเขาเอาตั้งใจมาให้กินเลยนะคะถ้าเห็นว่าชอบกินผักขมกระเดาเขาก็ไปหามาให้กินค่ะน่ารักค่ะถ้าไม่มีผักขมกระเดาเขาก็ไปเอาผักขี้นินผักขี้นินก็คล้ายๆเหมือนขมกระเดาอะค่ะผักขี้นินเนื้ออ่อนก็อร่อยนะผักขมกระเดาใบอ่อนเนอะยอดอ่อนอะยังไม่ใช่อะยังไม่ใช่ดอกอะยอดอ่อนๆเนี่ยแบบเนี้ย
แต่นี่มันเป็นดอกแล้วใบอ่อนๆมาแซ่บเหมือนกันค่ะมันกับเจียวปลาบองแล้วเจียวเขาเรียกว่าอะไรเจียวพริกอ่ะมะเขือเทศอ่ะเจียวมะเขือเทศกินกับเจียวมะเขือเทศหอมซอฟต์นะเจียวมะเขือเทศปิ้งไปย่างย่างไปแห้งอ่ะสุดยอดถ้ามีไปแห้งนะโอ้ยห้วยหมุนด้วยตอนทำไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะทุกคนลืมค่ะเราก็เอามาถ่ายตอนกินเลยแล้วก็แล้วกันกระดาวของแซ่บบ้านเราปลอดสารพิษไม่มีสารพิษนะเกิดตามธรรมชาติถ้าใครกินได้แก้เบาหวานนะคะทุกคนใครถ้าใครเป็นเบาหวานเนี่ยกินใส่นะคะกินเยอะๆนะคะแล้วมีธาตุขมเขาเรียกว่าอะไรขมอ่ะคือว่าคำว่าขมนี่เป็นธาตุเหล็กหรือเปล่านะคะเขาเรียกว่าธาตุเหล็กมีธาตุเหล็กเยอะแซ่บค่ะแซ่บค่ะสุดยอดอาหารวันนี้ใส่บัวคุยเลยเคยกินอยู่บ้านครั้งหนึ่งเนี่ยแต่ว่าแกงใส่ผักเขาเรียกว่าผักดังขมอ่ะแกงใส่ผักดังขมใส่บักถั่วนิดนิดบักถั่วอยู่บ้านเขาเรียกว่าถั่วอะไรถั่วโกเวหรือเปล่าแกงใส่แล้วก็ใส่ผักดังขมผักดังขมแล้วก็ผักดังแห่โอ้ยเนี่ยใส่ปลาใส่ผงชูรสไม่ต้องใส่อะไรเยอะอยู่บ้านเคยกินแบบเนี้ยโอ้ยสุกหัวออกก็ไม่ออกค่ะสุดยอดเลยความแซ่บไม่ต้องมีอะไรลีลาเยอะแยะนะคะทำแกงอยู่บ้านแกงปลากระแยงอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีผักดังขมให้กินแล้วมันจะมีบางของที่อ่ะใส่บัวคุยค่ะอ
ินผักกระเนียงแล้วคิดฮอดบ้านเด้เป็นผักกระเนียงเนาะเนาะเอาตัวแห้งๆเนี่ยตัวแห้งๆนี่น่าจะอร่อยดีผมก็เราใส่บัวอ
คลิปนี้ตีขอจบเพียงแค่นี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ